และหนึ่งในนั้นค่ะก็คือที่สุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมแล้ว9อำเภอค่ะและมีการแจ้งเตือนให้ทุกคนในชุมชนใกล้กับแม่น้ำตาปีนั้นเตรียมรับมือกับน้ำบางส่วนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ไหลผ่านอำเภอพระแสงมาอย่างพื้นที่พุ่นพินนะคะก็ทำให้ปริมาณน้ำนั้นเริ่มสูงขึ้นแล้วติดตามจากคุณติชิราพุทธสารพันธ์ค่ะรายงานมาจากอำเภอพุ่นพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณติชิราเชิญค่ะปริมาณน้ำในแม่น้ำตาปีที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะได้เอ่อไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านรวมถึงสถานประกอบการจำนวนมากริมแม่น้ำตาปีค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการรีสอร์ทนั้นได้รับความเสียหายทั้งจากน้ำท่วมรวมถึงการยกเลิกการจองห้องพักค่ะเพราะประสบการณ์จากที่เคยถูกน้ำท่วมหนักในปี2554ทำให้เจ้าของรีสอร์ทวังทับทิมในตำบลเขาหัวควายอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วยกันขนย้ายเข้าของสำคัญที่มีราคาแพงออกจากห้องพักเกือบ30ห้องได้ทันนะคะแต่ว่าอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกบางอย่างก็ขนย้ายไม่ทันจึงจำใจให้จมไปกับน้ำและก็อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือตามความเสียหายจริงค่ะแบบว่าแต่ว่าบางคนมันก็เสียเสียหายเห็นว่าสิที่เราทามันก็จะลุดหลอกของมดถึงความเสียหายนี่มันไม่มีตอนนี้อีกสักเดือนสิว่าพนักงานจะค่อยๆพองค่อยๆลุดตอนนี้มันยังไม่เห็นว่ามันก็มีบางช่วงที่ว่าเห็นแล้วว่ามันลุดแต่ว่าอีกสักเดือนเนี่ยจะลุดหลอกอย่างมากเลยไม่แตกต่างไปจากสภาพของรีสอร์ทบ้านสวนนินวัดแม้ปริมาณน้ำจะไม่เอ่อล้นจนถึงห้องพักเกือบ30หลังเพราะก่อสร้างยกพื้นสูงแต่การยกเลิกการเดินทางของลูกค้าในช่วง5วันที่ถูกน้ำท่วมก็เสียหายนับแสนบาทไม่นับรวมพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดขณะที่สภาพน้ำที่ท่วมสูงในชุมชนวัดดอนกระถินอำเภอพุนพินซึ่งเป็นชุมชนทางรถไฟตลอด5วันที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านยังต้องอาศัยในเต็นท์ชั่วคราวทั้งที่ทางการจัดให้และเช่ากันมาเองเพราะไม่เพียงพอชาวบ้านบอกว่ากังวลอย่างมากเพราะน้ำในแม่น้ำตาปีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับน้ำทะเลหนุนและฝนยังตกโปรยปรายลงมาในบางช่วงจึงไม่กล้ากลับเข้าไปอยู่ภายในบ้านค่ะติดตามานี่มันก็ลำบากนี่ป้ากลัวห้องน้ำก็ไม่มีข้าวกันอยู่นี่ป้านี่กังวลมากเพราะว่าน้ำจากป่าแท้ยังไม่มาที่ก็กังวลแน่ไม่รู้ติดท่วมถึงยันซ่องแล้วป้าอุ้มมาปีฮะหาซี่นะขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำตาปีที่รองรับน้ำบางส่วนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะมวลน้ำที่ไหลมาจากอำเภอพระแสงที่จะมาสมทบกับน้ำเดิมในพื้นที่ก่อนระบายลงสู่ทะเลอาจทำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันส่วนบริเวณโซนเทือกเขาแก่งกลุงน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่บริเวณสี่แยกชัยยาอำเภอชัยยาเป็นทางยาวเกือบ2กิโลเมตรล่าสุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ออกประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ9อำเภอคืออำเภอดอนสักกาญจนดิษฐ์วิภาวดีท่าช้างบ้านนาเดิมเขียนซาชัยบุรีพุนพินและอำเภอบ้านนาสารค่ะปริมาณน้ำในแม่น้ำตาปีนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอพุนพินค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการรอรับน้ำจำนวนมากจากอำเภอพระแสงซึ่งไหลมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาสมทบที่นี่นะคะแต่ว่าปัญหาสำคัญในการผลักดันน้ำนั่นก็คือปัจจัยของน้ำทะเลหนุนทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งระดมเรือดันน้ำนะคะเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณติเชียราค่ะ